คริสตจักรที่1สำเร็จเป็นคริสตจักรแห่งแรกของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนซึ่งเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยเมื่อปีคริสตศักราช1840ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้สร้างประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องการแพทย์การพิมพ์และการศึกษาตัวพระวิหารสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1860ส่วนพระวิหารหลังปัจจุบันที่เห็นอยู่นี้สร้างในปีคริสตศักราช1910เราจึงเห็นตัวเลข2ตัวนี้แสดงอยู่ตรงหน้าพระวิหารส่วนหอคอยสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1912ปัจจุบันคริสตจักรที่1สำเร็จมีอายุร่วม150ปีพระวิหารหรือโบสถ์แห่งนี้มีลักษณะต่างไปจากโบสถ์คาทอลิกคือเน้นที่ความเรียบง่ายไม่มีการประดับตกแต่งรูปนักบุญต่างๆสิ่งสำคัญอย่างเดียวที่เป็นประธานภายในพระวิหารได้แก่กางเขนผมจะขอเชิญประธานจัดงานกิจกรรมล่องเรือที่มานะครับคุณนรุณีครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานวันนี้เป็นที่ว่าเรามาล่องเรือลำเดียวกันนะคะเราเป็นเรือแสงสว่างเรือแสงพระคุณเรือแสงทั้งหลายเราอยู่ในเรือลำเดียวกันคำว่าเรือลำเดียวกันนี้แต่ว่าเราจะออกเรือไปเที่ยวด้วยกันเท่านั้นนะคะแต่อยากจะให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจนะคะในการลงเรือรับใช้พระเยซูนะคะด้วยกันนะคะท่านก็คือท่านกูสวาฟแล้วก็ท่านจอบทอมลินนะฮะจาคอบทอมลินนะเมื่อมาถึงก็มาถึงประเทศไทยแล้วก็เริ่มพันธกิจเพราะจริงๆเนี่ยตั้งใจทั้งสองเลยตั้งใจประเทศไปประเทศจีนแต่ว่าประเทศจีนปิดก็เลยแวะมาที่กรุงเทพเพราะว่าที่นี่มีคนจีนอยู่เยอะซึ่งตรงกับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับเมื่อต่อมาเนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่า ABCFM เข้ามานะครับเป็นกลุ่มที่2แล้วและกลุ่มที่3ที่เข้ามาก็คือคริสตจักรบัพติสต์นะก็เข้ามาในปี1835นะครับเมื่อเข้ามาได้2ปีปุ๊บนะก็มีการตั้งคริสตจักรแห่งแรกในประเทศไทยนะครับชื่อว่าคริสตจักรไมตรีจิตตั้งอยู่ที่วัดเกาะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการคมนาคมของเราเนี่ยจะอยู่ริมน้ำนะครับเพราะฉะนั้นที่วัดเกาะคือคริสตจักรแห่งแรกในประเทศไทยแต่ทำไมคริสตจักรที่1สำเร็จที่ใช้ชื่อคริสตจักรที่1อันนี้เป็นลักษณะของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในประเทศไทยที่ว่าถ้าไปถึงจังหวัดไหนคริสตจักรแห่งแรกที่เขาตั้งก็จะมีคริสตจักรที่1แล้วก็มีคริสตจักรที่2
แต่มี1-2เท่านั้นแต่ละจังหวัดก็จะมี1-2ที่เหลือก็จะไม่มีเช่นไปเชียงรายเราเจอคิดจักที่1เชียงรายเราก็เลยสับสนว่าเอ๊ะอันไหน1กันแน่แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่1ทั้งหมดเลยเพราะไปตีจิตอัน1แต่ว่าไปตีจิตไม่เขียนว่าตัวเอง1นะฮะครับผมนี่คือคิดจักในประเทศไทยทุกคนทางที่ก้าวเดินไปก็ได้ชมสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาตให้ตั้งขึ้นในประเทศไทยทำให้มีผู้เชื่อจำนวนมากมายขอตลอดเส้นทางการเดินทางบนเรือแล้วก็บนท้องถนนตามจุดต่างๆทุกคนจะได้รับความปลอดภัยจะไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยใดๆแล้วก็จะเป็นการสามัคคีธรรมเป็นความชื่นชมยินดีเป็นความสุขและอวยพรพี่น้องทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่ได้รับพระพรที่อยู่เปี่ยมล้นรวมถึงสมาชิกทุกคนด้วยในฐานทุนขอชื่นชมในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเมื่อมีผู้คนต่างชาติที่เสียชีวิตที่เป็นคริสเตียนนะฮะเป็นโปรเตสแตนต์เนี่ยเขาไม่มีที่ฝังศพส่วนใหญ่ก็ต้องไปอาศัยของพี่น้องที่เป็นชาวโปรตุเกสโปรตุเกสเราก็ทราบเยอะส่วนใหญ่ก็คือพี่น้องที่เป็นคาทอลิกเพราะฉะนั้นสถานทูตอังกฤษก็เลยได้ขอที่จะขอจากทางการว่าจะขอสถานที่หนึ่งที่ทำเป็นสุสานแล้วที่นี่เป็นที่มาของสุสานโปรเตสแตนต์ที่สุสานแห่งนี้ที่เราอยากจะแวะไปเยี่ยมก็เพราะว่ามีบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์คริสตจักรที่เราควรจะรู้จักอย่างเช่นเรารู้จักหมอปะเลใช่ไหมครับนี่ก็เป็นท่านหนึ่งที่ทุ่มเททั้งชีวิตและครอบครัวอยู่ที่ประเทศไทยได้ครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวแม็กฟาร์แลนด์นะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นทางซ้ายมือเนี่ยก็คือที่เอเชียติกนะครับที่เราคนรู้จักดีครับผมเดี๋ยวเราจะลงที่วัดล่าสิงขรทีมงานจะเป็นคนพาเดินไปเองนะครับผมจะพาเราไปดูสามแห่งแห่งหนึ่งก็คือของหมอปันเลแห่งหนึ่งก็คือของแม็กฟาร์แลนด์และอีกแห่งหนึ่งเป็นมิชชันนารีของคณะ OMF ที่เขาทั้งครอบครัวเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตทั้งครอบครัวเลยฝังอยู่ที่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายให้เราเห็นว่าเขามาด้วยหัวใจถึงแม้ชีวิตต้องมาทุ่มเทที่นี่
เอกพระอาจวิทยาคมนะครับบุคคลผู้นี้ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญมากของประเทศไทยเพราะว่ามีส่วนมากในการสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนของทางการนะครับแล้วต่อมายังไปเรียนแพทย์มาเพื่อจะเปิดเรื่องการแพทย์อยู่ที่ศรีราชต้องบอกว่านี่คือบุคคลสำคัญเนี่ยครอบครัวจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นมิชชันนารีตัวท่านเองก็มาอยู่ที่นี่เป็นมิชชันนารีด้วยแล้วก็เป็นคนที่เก็บสะสมเงินซื้อที่ดินให้วัฒนาตอนนี้ที่วัฒนาจึงมีอาคารสะอาดวิทยาคมอยู่นะครับถ้าใครอยากจะอยู่เป็นเพื่อนกับหมอแบ็คปันหมอบรรเลงก็เชิญนะครับจะมีที่ว่างจะมีที่ว่างอยู่แถวนี้ไงฮะนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าครอบครัวนะครับจะอยู่ในนี้หมดเลยพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงว่าหมอบรรเลเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเทสแมนจูเรียนนะครับเขามาจากคณะของ ABCFM แล้วต่อมาเมื่อ ABCFM เนี่ยนะ ABC คืออเมริกันบอร์ดวิชเนอร์ออฟฟอร์ินมิชชั่นนะออฟฟอร์ินมิชชั่นที่ต่อมาเนี่ยเมื่อคนกลุ่มนี้เนี่ยย้ายไปประเทศจีนเลยตั้งคณะของท่านเองชื่อว่า AMAคืออเมริกันมิชชันนารีแอสโซเชียนแล้วก็อยู่ตลอดจนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะครับหมอปันเลได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งหนังสือพิมพ์เพราะท่านเป็นคนแรกที่ได้ออกหนังสือพิมพ์นะบางกอกชื่อบางกอกมิเตอร์พี่น้องครับนี่คือสุสานของมิชชันนารีโอเอเอฟนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับทั้ง12คนเสียชีวิตอยู่ที่นี่คือพ่อแม่แล้วก็ลูกนะฮะทั้งหมดรวมถึงลูกที่อยู่ในท้องด้วยนะครับที่ก็จะว่าวัดภาพของแต่ละนะทั้งหมดเลยครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งความยากลำบากของมิชชันนารีที่มาทำงานในประเทศไทยในสมัยก่อนนะครับที่มาด้วยมาบุกเบิกนะด้วยความยากลำบากนะครับโอเคครับส่วนที่เหลือก็ขอคงเองนะครับที่ช่วยอยู่แล้วก็ทำได้ได้นะครับท่านเลยประธานที่ให้มาอยู่ที่
ัดกันระหว่างที่ตรงนี้นะครับตื่นได้แล้วได้ยินไหมบอกกับใจที่นอนหลับมาเป็นปีออกไปหาลืมตาสักทีโลกใบนี้นั้นยังเฝ้ารอคอยเราสิ่งที่คิดสิ่งที่ฝันออกไปทำให้มันเป็นจริงขึ้นมามีชีวิตต้องมีคุ้มค่าได้เกิดมาก็ขอทำเรื่องดีๆคิดจะทำอะไรก็ยังมัวชักช้าใช้ทุกวันเวลาทำอย่างที่ตั้งใจใช้เรี่ยวแรงที่มีช่วยกันทำวันนี้ให้ดีกว่าวันไหนๆแค่เพียงหนึ่งครั้งได้มีชีวิตทุ่มเทความคิดทุ่มให้สุดใจต่อให้ยากเย็นต่อให้ต้องเจออะไรถ้าจะยังไว้ทำได้อยู่แล้วเรามีชีวิตแค่เพียงหนึ่งหนปล่อยให้ผ่านพ้นมันคงจะน่าเสียดายเวลาไม่เคยรอใครเกิดมาครั้งเดียวคิดดีอะไรอย่าช้าต้องลงมือทำแบ่งความรักแบ่งความหวังเพื่อรอยยิ้มนี้เธออยู่ไปนานนานให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานให้สวรรค์นั้นมาอยู่ท่ามกลางเราคิดจะทำอะไรก็ยังมัวชักช้าใช้ทุกวันเวลาทำอย่างที่ตั้งใจใช้เรี่ยวแรงที่มีช่วยกันทำวันนี้ให้ดีกว่าวันไหนๆแค่เพียงหนึ่งครั้งได้มีชีวิตทุ่มเทความคิดทุ่มให้สุดใจต่อให้ยากเย็นยังไงต่อให้ต้องเจออะไรถ้าจะยังไว้ทำได้อยู่แล้วเรามีชีวิตแค่เพียงหนึ่งหนปล่อยให้ผ่านพ้นมันคงจะน่าเสียดายเวลาไม่เคยรอใครเกิดมาครั้งเดียวคิดดีอะไรอย่าช้าวันนี้ทำเลยวันนี้ทำเลยนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษมากเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมของหลายหลายอย่างมารวมกันอยู่ในตัวนะครับมีทั้งจีนเพราะเมื่อก่อนมีครั้งหนึ่งเนี่ยตอนสมัยโบนหลังที่สองหรือไงเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นลักษณะแบบจีนเลยเพราะจึงเรียกว่าวัดกุฏิจีนมาตลอดพื้นที่เก่าแก่ที่เป็นของที่จัดสำเร็จเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็หากันแล้วหากันอีกหายังไงก็หาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ที่นี่เนี่ยมีชุมชนที่เรียกว่าชุมชนกุฏิจีนจะเป็นชุมชนพี่น้องแคทอลิกแล้วที่ขึ้นชื่อมากอันหนึ่งก็คือขนมฝรั่งจากกุฏิจีนนะครับแล้วก็มีซอกซอยอยู่หลายที่นะครับกลัวพวกเราเนี่ยจะหลงได้ง่ายๆพยายามเดินแต่ถ้าเป็นกลุ่มนะครับI'm not afraid to die.
เวลาที่เขาขอตั้งเนี่ยเป็นการฉลองเทิดทูนไม้กางเขนคำว่าครูเซนก็คือไม้กางเขนเพราะชื่อของโบสถ์จึงชื่อเนื่องจากว่าไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ประมาณนั้นนะครับแล้วที่นี่เองก็ต้องบอกว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากนะเพราะว่าอยู่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช
อธิษฐานกับพระเยซูเรียนพระวจนะของพระองค์
และขออวยพรในท้ายที่ได้ขับเรือบริการท่าสุดท้ายตลอดทั้งวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงเป็นที่เมตตาอวยพรและประทานทางขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในฐานะวอนทูลขอที่นี้ในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากให้เราปรบมือขอบคุณกรรมการ